โอเคเทสไมค์12สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่กันจากกิมมี่นะครับพบกับผมนักจ้าเดินนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับดราก้อนบอลแซดไฟเตอร์4ในคลิปที่11หรือ12เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะก็จะเป็นคลิปที่เนี่ยมาใน21จะรอเราอยู่แล้วเป็นบอสซึ่งไม่แน่ใจกันนะครับว่าจะเป็นบอสใหญ่หรือเปล่าหรือว่ายังไงนะโอเคช่วงนี้ก่อนที่จะเจอมาใน21เราก็จะถนอมพวกให้ตัวหลักสู้สักประมาณ 1-2 รอบก่อนแล้วกันเพราะตอนให้เสียพลังเราก็ยังสามารถจะฟื้นคืนได้ถือว่าเกมเรียนรู้ไปในตัวครับผมเพียงแค่ถึงสักประมาณ 3-4 เท่ากับพวกร่างโคตรก่อนที่จะไปเจอกับตัวบอสใหญ่นะโอเคลุยสุดท้ายแล้วเอาให้มันอลังการหน่อยเวนเฮ้ยหลุดสวยละโอ้โหมันสวนแบบนี้เลยเว้ยโดนเยอะว่ะโอ้ยเอาคืนอะไรข้างล่างไอ้ยิสูมันใช้แอซิดครับผมก็คือให้เรียกเพื่อนมาช่วยยังอยู่เลยทำไมไม่ต่อยข้างบนวะเอ๊ะทำไมไม่ปล่อยขึ้นข้างบนหืมมันจะทุ่มก็ได้หืมทำไมเล่นเท่แบบนี้ครับเนี่ยเอาอย่าไปตายอุ้ยรอสิทำไมของยากจริงจริงวะแบบนี้ไม่ดีครับไม่ดีโอ้ตัวเหลือต้อง4เราท่าตายไปคนหนึ่งเต็มซื้อยาวเนี่ยแบบนี้เอ๊ะมาโ
ายคนทีมันแบบนี้คือปกติถ้าเกิดทำแบบนี้ได้คนเราผู้เล่นนะฮะมันเป็นสีเส้นใหญ่สีตาไอ้สีตาอะไรเงี้ยช่วยซึ่งมันจะเสียอีกเกมแต่ในตอนนี้ยังขามาเป็นข้างข้างแบบไหวการอะไรเงี้ยเป็นว้าไปที่หนึ่งมันก็เลยค่อนข้างช่วยได้เยอะหน่อยเนี่ยแบบนี้เห็นไหมโอ้ยพลาดหรือบ้านที่ดีเลยไม่ต้องใช้ท่าแบบนี้ก็ได้ใช้ท่าต่ออีต่อยเบาอันที่สามมันจะช่วยได้เยอะเกียร์เหลือก็จะปล่อยไปมั่งเห็นไหมไปทำดันก็ประมาณ 4-5,000 หรือ 6,000 นะก็ 4,000 นั่นแหละ 5,000 5,000 ครับไปเดียวเท่ากันแล้วไม่แน่สูงตรงนี้หน่อยสูงขึ้นแบบนี้แล้วกันโอเคเว้ยเขาเอามาได้น้ำเปล่ามาทำไมน้ำชาลิงน้ำเปล่าลิงช่างมันเราไม่ได้ใช้โอ้ยพิซซ่าสาหัสฮะไรไม่ถึงครึ่งเลยฟื้นพลังใหม่ฟื้นพลังใหม่เราใช้ทีมนี้ไปสักระยะหนึ่ง ถ้าเกมหมดจนถึงบอสได้ก็ดีเราจะได้สบายหน่อยเสียแค่ให้เองถ้าเล่นก็ออนไลน์ก็โดนสวนหนักตอนนี้นะไปยังไม่ออกยังใช้ท่าโดนเลยเว้ยโดนใส่หน่อยแล้วใช้ทำไมท่านโอ้ยกดเลยเท่งหมดก็ยังอุตส่าห์ได้ซาสู้ทีหนึ่งครั้งกลับมาเต็มนะเราจะได้ใช้งานได้ตอนที่เจอบอสทีมถือว่าผิดเนี่ยคือเรายังไม่ชัวร์ไงว่าเจอบอสแล้วเราจะเออช่างถามว่ามีทีมที่ดีที่สุดที่ทีมใน2ทีมก็เป็นเรื่องที่ดีครับตีมันไม่สุดสบายครับผมสามารถเพิ่มได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ถ้าวงกลมให้เสียหนึ่งเกียร์ทีมันจะแอนบาร์กว่านี้นิดนึงนะโดยที่เราหมุนแบบนี้แล้วกลับมาใช้วาร์ปไปช่วยพิซาร์ให้ช่วยมันจะแล้วไงโอเคนะครับแย่
บายสบายตอนนี้มีเกจแล้วก็ได้สิเกจแต่ก็ไม่เยอะไม่รอแล้วล่ะโอเคพลังกลับมาเต็มทุกตัวครับผมรวมทั้งทีมหลักของเราด้วยตอนนี้ก็ไปไหนฮะแค่นี้จัดการไปให้เสร็จถ้าโล่งว่าเราสามารถเจ็บบอลได้แบบสบายใจมันก็ทำให้ยังไงฝีมือเราส่งลงมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีมันก็ยาวอย่างครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามไม่แค่ว่าเห็นว่าอีกทีเดียวก็สำเร็จแล้วอะไรพวกนี้แล้วอยู่ดีก็แล้วไงอยู่ดีก็ทำผ่อนคลายตัวเองเนี่ยมันจะทำให้พลาดเราได้ในเรื่องที่เป็นคนจะพลาดแต่ทุกเรื่องครับเป็นทุกเรื่องชีวิตจริงก็เริ่มโดนเหมือนกันไม่รู้จะบ่นทำไมปล่อยการคนของเราโอ้ยพลาดเห็นไหมเวลาคนคลายจะเป็นอย่างนี้แหละคนเดียวใช่ป่ะโดนไหมอ้าวโดนเฉยเลยเอาละถ้าป่าไม่ได้ไม่มีปัญหาอะไรหรอกเราก็แค่เปลี่ยนตัวออกแค่นี้อ่ะกับเพื่อนทีมหลักนะครับผมเจอบอสไหมน่าจะไม่มีอะไรเซฟเลยอ้าวเซฟไปออกเฉยเลยก็ไม่เป็นไรแล้วเข้าไปคอนติเนียลอยู่ต่อโอ้บอลลิว50เลยเว้ยยาฮาริโครนนาโดเดวะมโนทารินมีได้ก็บ่นครับผมว่าแล้วว่าสู้พวกคนนี้เป็นการเสียเวลาชัดๆโอคานิโครนの気は感じられん今のは最後のクローンだろう。ピクロはสัมผัสพวกโคลไม่ได้นะครับผมก็ตะเกียน่าเป็นตัวสุดท้ายแล้วそれじゃいよいよ21号も現れかก็คูดีใจครับผมหมายความว่าไม่21มาสิประมาณもっと緊張感を持たないかกีนี่ก็บอกไปครับผมว่าเงียบซะทำไมไอ้พวกแกมไม่รู้สึกถึงไม่รู้สึกถึงเครียดอะไรบ้างเลยประมาณนี้それに何を言っても無駄だเย่เปิ้ลหัวใจพวกนี้แบบมาแล้วล่ะ
ึ้นก็เป็นไปตามแผนครับผมโกโนวาตาชิโอมาตาเซรุโตะอีโดคิโอเดสเราจัดการพวกโคนทำให้แมเนจ21ไม่มีของกินไม่สามารถดูพลังชีวิตได้แถมทำให้ลิงเราแข็งแกร่งขึ้นด้วยประมาณนั้นสุดท้ายแมเนจ21ก็ทนไม่ไหวต้องเอามาอีกนั่นแหละวะざわざやられに来るとは不可能なことだมันก็ไปมอบอีกเข้ากองไฟนะประมาณนี้ครับผมโอ้โหบอกแล้วผมว่าเธอดูโกรธมากกว่าที่ฉันคิดอีกนะบางทีผมก็คิดจริงนะทุกคนพร้อมสู้ครับผมไม่ดีกันก็ใครจะเป็นคนแรกแมงกิเซียงมาได้แล้วครับคือแมงกิเซียงก็ยังแข็งแกร่งกว่าเราอยู่ถึง50หรืออยู่50พูดอย่างนั้นแหละแข็งแกร่งตรงไหนวะรุ่น2,000เราลดถึง 7,000 ผมจะพูดนะครับก่อนหนีหาไม่ยาวกว่าโอ้ยโอเคมีจังหวะใช้ท่าใหญ่ใช้ไปไหมจะไปแล้วมันท่าครับมาตัวเดียวตอนนั้นมันออกไปดีเลือดไม่ได้หรอยังไม่แต่ว่าจับเราเป็นทำลูกอมแบบเนี้ยสวยป่ะแต่มันต้องแค่นี้เดียวไงถ้ามันเพราะดีเลือดได้ดีกว่าต้องรีบแหละดีเนี่ยโดนเฉยอยู่ห่างๆแบบยิ่งแสบคนถ้าเป็นคนธรรมดาโดนวาร์ปส่วนแล้วเนี่ยและนี่คือจุดจบของไอ้ยิ่งเสียครับผมก็แต่สู้มาสักพักหนึ่งครับผมฟีซ่าก็ประมาณว่าเชื่อแล้วว่าแข็งแกร่งจริงแกแล้วไม่ฉันนึกถึงตำนานของจอมานบูนะประมาณนั้นเซลบอกว่าอ้าวทีนี้ทุกคนเข้าใจแล้วสินะว่าไม่มีใครสามารถจะแต่การไปยิ่งเสือได้ด้วยตัวเองหนึ่งต่อหนึ่งประมาณนั้นเอลิเซ่ก็บอกไปแล้วของว่ารออีกแป๊บนึงเถอะฉันสามารถจะฟื้นพลังได้ในช่วงพิษตาประมาณนั้น
พิซซ่าก็บอกที่ถามหาถามถึงวิญญาณอยู่นะพิซซ่าผมก็คือถามตัวเราเนี่ยว่าสามารถจะลิงก์ให้ทุกคนพร้อมกันเลยได้หรือเปล่าประมาณผมบอกแล้วผมว่าได้โจมตีพร้อมกันเลยเหรอนั่นไม่แฟร์แล้วบอกแล้วผมว่าใครสนใจเรื่องแฟร์ตอนนี้แหละแต่บูมาเข้ามาแซงผมว่างั้นก็ทำเลยสิうまくいけば中和の力が限界を超えてみんなの力が戻るかも。ブマバは、僕は、今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 、再生し続ける21分เซลบอกไปครับผมว่าถ้าเป็นงั้นก็ต้องทำแหละเพราะว่าเราต้องโจมตีให้ถึงจุดตายไม่งั้นหมายเลข21ก็จะสามารถฟื้นกลับมาได้ตลอดเวลาพี่ซาบอกไปครับผมว่าก็คุ้มค่าทีนะมาแล้วโนราโมะคุณไม่ยาเบสิดีไว้จ้ะเมเซลดาจ้ะมีนาดีมากก็ปล่อยทีเดียว 200% นะครับผมก็คือปล่อยพลังเกินกว่าที่ที่การเครื่องยนต์จำกัดได้จนได้มีหน้าแสงความเป็นห่วงบูมากครับผมนานๆจะเห็นเลยเสียพลังไปควรหนึ่งพลังควรหนึ่งเสียพลังไหมครับผมแต่เซลได้พลังฟื้นคืนกลับมาโอ้ฟูด้วยดีไซน์นะครับแต่ว่าสามคนนี้โอ้โหโคตรเท่ขณะที่เห็นตัวลายเท่นั่นคือการที่คุณเป็นผู้ชนะที่แท้จริงไม่เหลือซากที่ฟิลล้อมันกำลังชื่นชมฟีซ่าผมไอโกคูมันก็ขัดสุดการแบบว่าฟีซ่าไม่ได้จัดการได้ด้วยตัวเองซะหน่อยเพื่อเขาร่วมโจมตีปากพาจนตลอดเลยนี่ไอเซลก็เคลมนะครับผมว่าไอการโจมตีเองอะเป็นการันตีที่ปิดชีพมาได้ยินเสียงได้ประมาณไม่ใช่ซะหน่อยไอ้พลังที่เต่าฉันมันขาดที่ทำปากขาดจนตลอดถามว่าพวกเราให้ดีใจที่จะกำลังยินเสียงได้ก็เถอะประมาณนั้นฉลองเถอะฟิซ่าก็ชมตัวเราผมหมายถึงมิยาที่อยู่ล่างนะใหญ่เดียวที่อยู่ล่างฟิซ่าว่าไปว่าตอนแรกก็กังขาอยู่หรอกแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าแกทำผลงานได้ดีนะแต่ของงานยอดเยี่ยมแกฉันอยากจะเชิญแกเข้ามาร่วมกองทัพฉันประมาณดีใจไหมล่ะ
เลยให้ตอบว่าไงอ่ะตอบภาพตัวร้ายอ่ะไม่เอาเว้ยมาซาคะคุมันโตเดโอยูนจานายเดโชเนะนี่คำตอบที่ฉันอยากได้ยินเลยนะเมนโดนา21号も倒せましたおめでとうございますフリーザ様力と精神の封印は解かれた。ほう、そうですか。ようやく自由になれるというわけですね。では、ついにフリーザ様の完全復活、おめでとうございます。แล้วก็กิจกรรมอันยิ่งสุดได้ก็กลายเป็นว่าตอนนี้พวกนี้ผลึกที่ผลึกพลังพวกนี้ไว้ครับผมก็ประมาณว่าคลื่นไอ้คลื่นที่สลายพลังพวกนี้นะก็สลายไปด้วยคนที่คือจะทำกับทีมแล้วผมนี่ชาวไม่เหี้ยแปลกแล้วมันจะมีการต่อสู้เหลืออยู่ไม่ใช่หรือไงเซลล์หัวร้อนด้วยใช่สิประมาณนั้นก็คุณบอกกล่าวไปแล้วกล่าวตลอดก็ต้องใส่หรอกว่าพวกแกจะจากไปแบบเงียบๆได้หรือเปล่าซุนโกคุณお前を目の前にしてこのまま立ち去るバカはいないだろう。ตัวร้ายคือตัวร้ายไปอย่างครับそういうことです。積年の恨みを晴らすこのチャンスを見過ごすものですか。懲りない奴らがまた地獄に叩き落とされたいようだな。いい気にならないでください。いまいましいサイヤ人どもめ油断するな奴らはすでに自由に力を解放できるようになっているなら俺だって力を解放できるはずだ今度こそ俺の手で倒してやるก็น่าจะว่าพวกตัวร้ายที่ได้พังกลับคืนมาพวกนี้ก็ได้พังกลับคืนมาด้วยเหมือนกันครับผมเพราะงั้นตอนนี้ก็คือ何度でも相手になってやんぞさっきのとおり何度でもご冗談私が復讐を果たしておしまいになりますところであなたいつまで私の中に居座るつもりですかフィザーが聞いたのは僕は一体にまた復讐を邪魔されては迷惑ですさっさと出て行きなさい私は誰かが反抗するのか私は反抗するのか私は反抗するのかでも私は反抗するのか邪魔者もいなくなりましたし早速始めましょうかそうなんやんら次はあなた方ですこれはなきゃいけないわก็เป็นอันจบในเรื่องที่สองครับผมมาฟังอะไรแก้ปะโอเคเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นในเรื่องที่3ว่าผม Android หมายเลข21ในเรื่องของ Android หมายเลข21นะเดี๋ยวยังไงก็ต่อกันแต่อย่างนี้ผมกลับมาจากรับปริญญาวันอังคารหน้าครับผมเร่งกันประมาณที่เดียวก็น่าจะหมดแล้วมั้งคิดว่านะยังไงก็เจอกันใหม่วันอังคารหน้านะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมทุกคนนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยอยู่กันนานๆนะครับโอเคบ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่นะครับจุ๊บๆครับ